ห็นไหมพอได้ไปฟังข่าวอย่างนี้เป็นไงมาปุ๊บอย่างเงี้ยเอาละวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆแล้วนะโดยไม่ตรวจสอบเลยว่าเป็นยังไงเงี้ยถล่มทลายแล้วพอมารู้ทีหลังว่ารถแกเสียแล้วจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยที่จอดตรงทางม้าลายใช่วันแรกก็เอามาโพสแล้วก็กระหน่ำโอ้โหจับประเด็นเนาะฮะเห็นไหมพอเอามาลงแล้วคนก็เข้าไปด่าสิด่ากันโอ้โหกระหน่ำกันสนุกสนุกมาพอทีนี้พอมารู้ว่ารถแกเสียแล้วทำไงล่ะอยากให้มันไปช่วยซ่อมใช่ฮะนี่แหละคือสมัยก่อนเนี่ยฮะมันเป็นสังคมแบบหนึ่งเห็นไหมตอนนี้เป็นสังคมอีกแบบหนึ่งสังคมเราเปลี่ยนไปเยอะหลวงตาสมัยก่อนเป็นเป็นโยมนะเราก็รู้อายุ60กว่าแล้วเนาะคงจะได้เห็นว่าสมัยก่อนเราถกเถียงกันก็ถกเถียงกันแบบนี้นั่งถกเถียงกันเนาะก็ไม่ได้มีอะไรเพราะไม่มีโทรศัพท์จริงไหมไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาถกเถียงเขาด่ากันก็ด่าแบบไม่เห็นตัวไงก็เลยสนุกบางคนก็ได้ระบายอะไรออกมาเข้าใจไหมได้ระบายแต่พอมาแบบนี้ก็เสียหายไปแล้วเห็นไหมบางคนถึงขั้นล่มจมเลยนะด่ากันซะจนเสียไปเลยอย่างเงี้ยบ้านแตกเลยก็มีเชื่อไหมตอนเล่นเฟซบุ๊กใหม่ๆพวกเมียจะแยกกันเยอะนะเลิกกันพอเล่นเฟซเนี่ยตอนเล่นใหม่ๆสิบกว่าปีก่อนนะจนได้รู้ว่ามันเป็นดาบสองคมอะไรก็ตามมันมีสองด้านเสมอถ้าเรารู้จักธรรมะเราจะเห็นเลยว่าธรรมะมันก็เลยไม่ให้โทษมีแต่คุณธรรมะจริงๆแต่บังเอิญคนเอาธรรมะเนี่ยมาทำโทษคือนักบวชเนี่ยเห็นไหมจำได้ไหมสมัยเขาถึงพูดถึงเรื่องพระอโศกพระเจ้าอโศกมหาราชสมัยพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยเขาเรียกว่าทานยุคยุคหนึ่งที่เป็นทานยุคคนทานคือให้ทานเยอะพอให้ทานเยอะๆพระก็เลยคนน่ะก็เลยถือมาปลอมมาบวชเห็นไหมนี่แหละเป็นที่มาของว่าไม่มีพระปลอมหรอกมีแต่คนปลอมเป็นพระยุคนั้นก็เหมือนกันยุคพระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นทานยุคคนที่ทำมาหากินไม่ได้อยู่กับโลกเขาไม่ได้ก็มาบวชก็สุขสบายมีคนมาขอให้เป็นผ้าเหลืองมาคุมก็ทานกันแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้รู้เลยไม่ได้เรียนรู้เลยว่าศาสนาพุทธเราเป็นยังไงเมาในทานน่ะขอให้มีผ้าเหลืองนะยุคนี้ก็เหมือนกันยุคนี้ก็เหมือนกันเพราะตอนนี้ก็เหมือนกันน้ำประทานแทบอาบได้ฮะยิ่งบอกว่าเป็นผ้าป่าผ้ากรรมฐานละยิ่งโอ้โหผ้าสีกั๊กละยิ่งโอ้โหนะ
พระธุดงค์ว่าฮะแค่เดินไปตามถนนอะไรนี่ก็โอ้โหนะไม่หวาดไม่ไหวไม่เอาอย่างเงี้ยโยมเขามาถวายน้ำถวายอะไรอย่างเงี้ยไม่ของไม่เอาขอเป็นเงินได้ไหมเพราะของมันหนักเยอะทำไมท่านมีทางจงกรมล่ะจังกรรมะเดินกลับไปกลับมามันต้องไปเดินให้เขาเห็นหรอกมันจะยากอะไรอยากเดินตากแดดเดินอยู่ในวัดเนี่ยมึงเอากี่รอบวะฮะเดินนี่สมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยแม่เดินจงกรมเนี่ยจนทางเนี่ยจนทางจงกรมเนี่ยลึกเข้าไปถึงแข้งเดินจริงจริงอ่ะไม่ใครเห็นโอ้ทุกวันนี้ไม่ใช่แบกกดแบกบาตรเนาะฮะหิ้วกระเป๋าที่มีล้อด้วยพระนะแบบกระเป๋าอะไรนะเส้นทางกันอ่ะโอ้โหตลกมากเลยนะแล้วจะไปเดินทำไมคนเห็นอ่ะมาหลวงปู่ล่าบอกมันหลอกกินขนมเขาว่างั้นเดินจงกรมมาคือเดินพอให้มันมีรอยหน่อยอย่าทางจงกรมอ่ะนะไปกลับสัก 4-5 รอบหรือ10รอบอย่างเงี้ยก็มานั่งดูอย่างเงี้ยพอโยมมาก็ไปเดินอย่างเงี้ยพอเดินกลับไปก็มานั่งอย่างงี้ก็มีสมัยแต่สมัยก่อนมันไม่มีไงกาแฟนี่โอ้ยกว่าจะได้แจกลิ้นน่ะนะต้องมีญาติร่ำรวยจริงๆมาบวชอ่ะนะอย่างลูกเราหลวงตาลูกชาวไร่ชาวนาเนี่ยมันไม่ได้แจกลิ้นหรอกนะไปบิณฑบาตเนี่ยได้กล้วยใส่ของหวานน่ะถือว่าวาสนาแล้ววันนั้นโชคเกิดลาภเกิดแล้วงั้นลาภใหญ่เกิดแล้วนะไปอยู่ตามป่าตามเขาตามชาวเขาอ่ะฮะอดอยากปากแห้งเนี่ยกรรมฐานรุ่นก่อนกับรุ่นนี้คนละเรื่องทุกวันนี้ถ้าไม่ระวัดระวังตัวเองเนี่ยน้ำปะนะท่วมตายพระนะโอ้โหริบโพกับทิ้งแดงเอ็ม150เนี่ยนะกินจนเป็นบ้าเดินทั้งวันอ่ะกาแฟเนี่ยไม่เอานะทีละ3ซองนั่นน่ะแก้วเดียวชงอ่ะนะไม่รู้หิวมาจากไหนฮะนี่เขาเรียกทานยุคเห็นมั้ยอันตรายสมัยพระเจ้าอโศกก็เหมือนกันนะพอมาบวชเลยโอ้อิ่มมีพี่มันอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยอ้วนหน่อยก็สึกไปได้เงิน 2-3 หมื่น 4 หมื่น 5 หมื่นบางคนก็มีแสนหนึ่งที่เขาทานนะนะก็ไปแล้วหมดเงินก็มาบวชใหม่ไงจริงหลวงตาอยู่ในวงการนี้มามีเพื่อนภิกษุคนหนึ่งคุยกับหลวงตาเนี่ยบอกผมบวชไปเนี่ยถ้าผมเก็บเงินได้แสนห้าผมจะไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวจะสึกไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วยังไม่ถึงหมื่นเลยวะรู้สิความคิดเขาจะเก็บทีไรก็ไม่ถึงทันทีเขาก็เลยสึกไปก่อนไงทนไม่ได้ก็เลยสึกนะจริงๆโอ้ยหลวงตาว่าสึกไปทำไมลองภาวนาสิอย่างเงี้ยเขาบอกนะ
บางคนบอกว่าผมบวชเนี่ยผมรอเป็นเจ้าวาดเนี่ยผมจัดกฐินสัก 2-3 รอบเนี่ยได้เงินสัก 2-3 แสนเนี่ยผมก็จะเป็นดาวรถแล้วก็เนี่ยมีนะเมื่อก่อนไปบิณฑบาตเนี่ยช่องแม็กเนี่ยมีพระองค์หนึ่งผมมาอยู่นี่ 4-5 ปีผมเก็บเงินได้หลายหมื่นแล้วนะแกว่าแกพูดอวดเราไงเห็นไหมเจตนาหลวงตาจึงบอกโอ้ที่คนด่าเราทุกวันนี้เราถึงไม่แปลกเลยด่าพระเจ้าพระสงฆ์เพราะงั้นศาสนาพุทธเราควรศึกษาว่าควรจะทำยังไงบุญเนี่ยทานเนี่ยมันบอกโอ้ทานไปแล้วทำยังไงก็ถือว่าได้ทานไม่คิดอะไรมากอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวนี้ผ้าป่ามันไม่มีในวัดนะผ้าป่าโรงเรียนก็มีแล้วตอนนี้ฮะผ้าป่าในบ้านหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านทำผ้าป่าเอาเองก็มีครัวเนี้ยฮะหลวงตาก็ไม่เข้าใจว่าผ้าป่าเนี้ยเขาทำเมื่อก่อนเรามีแต่ในวัดเนาะตอนนี้ผ้าป่าโรงเรียนก็มีผอ.จัดผ้าป่าตรงเนี้ยผู้ใหญ่บ้านกำนันจัดผ้าป่าอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นจุดอ่อนตัวหนึ่งของชาวพุทธเราเหมือนกันนะดูแล้วเหมือนมีความงดงามที่ได้ทานมาจำไว้ก็นิมนต์พระไปนั่งเพราะเป็นพิธีใส่ซองให้พระซะแล้วคนละ 2-300 อย่างเงี้ยแค่นั้นพระก็ดีใจแล้วมาก็เลยไม่สนใจเรื่องว่ามันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงพูดเรื่องนี้วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาภาวนาเข้าพรรษานี่เป็นปีที่4ที่หลวงตาจำพรรษาที่อาวาสนี้คือสำนักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่รูปสองรูปสามรูปหลวงตาขึ้นมาก็อยู่ครูบาดลสองคนทำไมถึงพูดเรื่องนี้ผ่านมาถึงวันนี้จำพรรษาอาวาสนี้พรรษาที่4มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา230รูปจาก2รูปนะหลวงตาตั้งแต่รู้จักเรื่องศาสนาคุกคีอยู่ในวงศาสนาเนี้ยเกือบ30ปีไปมาหลายสำนักก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะไม่คิดว่าตัวเองจะได้ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยแค่มีพระ30รูป20รูปนี่ก็ถือว่าเยอะนะในสมัยนี้ในปัจจุบันนี้สำหรับพระนักปฏิบัตินะไม่ได้รวมพระเรียนหนังสือสำนักเรียนถ้าพระสายป่าเราสายอรัญวาสีเราเนี่ยธรรมยุทธเนี่ยนะเรียกว่าเป็นพระป่าเนี่ยร้อยกว่านี่เห็นอยู่มีอยู่ร้อยต้นๆเนี่ยนะก็ถือว่าใหญ่มากเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนอัศจรรย์เลยมั้งเหมือนหลวงตาบวชปี42บวชอยู่กับหลวงปู่ศรีมหาวิโรวัดป่ากุ้งเนี่ยจำพรรษารู้สึกว่าจะเกือบร้อยเหมือนกันถือว่าเยอะมากไปจำพรรษาที่ผาน้ำย้อยเนี่ย31รูปก็ถือว่าเยอะนะสมัยนั้นแต่วันนี้เป็นสิ่งที่เห็นแล้วโอ้โหนะ230รูปพระรวมพระ225
พระเนนอีก5เป็น30โยม69แม่ชี250เห็นมั้ยซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะสำหรับหลวงตาคือเวลาน่ะไม่รู้แหละใครจะเป็นยังไงหลวงตาคือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์สำหรับหลวงตาก็แล้วกันหลวงตาถึงว่าโอ้เนาะนะอัศจรรย์จริงหลวงตาครับมีคนสงสัยหลายคนอยู่ครับว่าทำไมคนถึงมาบวชที่นี่เยอะอันนี้ก็ต้องไปถามคนที่มาบวชนะเนาะมาถามหลวงตาก็ไม่รู้นะขอบคุณครับรถไปคนสุดท้ายครับนะบางคนก็มาแต่หลวงตาเชื่อว่าส่วนมากเลยแหละมาด้วยความศรัทธาต่อธรรมเพราะว่าอย่างเนี้ยบวชเล่นได้เหรอฮะจริงหลวงตาก็รู้จักนะรู้จักไอ้เอเพื่อนเขาเนี่ยเสียเอใช่ไหมพวกนี้ทำชิปปิ้งอยู่กรุงเทพใช่ไหมซึ่งมีเงินมีทองอ่ะเอ๊ะมีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะฮะจริงไหมก็คงไม่มาบวชเพราะอยู่ข้างนอกไม่ได้มั้งจริงไหมจริงไหมล่ะอย่างแม่ชีอะไรนะโอนโจ้นอ่ะที่ทำคลิปเอียนอ่ะอีอะไรอีแมงแคงอ่ะชื่อแม่ชีอะไรนะแม่ชีอ้นอ่ะอีนั่นก็เพิ่งเรียนจบปริญญาเอกนะเพิ่งเรียนจบมาเป็นด็อกเตอร์หมาดๆเลยนั่นอ่ะก็มาบวชทีอันนี้คงอยู่ข้างโลกไม่ได้มั้งเห็นไหมยังอีกคนหนึ่งจบป.โทจุฬานะที่บวชชีอยู่ใกล้ๆกุฏิใหม่ฮะเพราะที่นี่มีหลากหลายมากเพราะอะไรเพราะเชื่อเพราะเห็นถ้าจะให้หลวงตาพูดก็คงเชื่อในศาสนาของเรามีความศรัทธาจริงๆถ้าไม่เกิดผลถ้าไม่มีผลทุกคนคงไม่เสียสละมาขนาดนี้หรอกนั้นจะถึงจะได้น่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เป้าหมายจริงๆอ่ะส่วนมากก็เพื่อธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์มากกว่านะพ่อหลวงตาเนี่ยแม้แต่ตัวหลวงตาเองเนี่ยที่ตั้งใจมาบวชไม่ใช่ว่าอยู่ข้างโลกไม่ได้นะตั้งใจมาบวชพ่อหลวงตาเนี่ยเชื่อว่าหลวงตากลัวตกนรกแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองทำชั่วนะแต่หลวงตาเนี่ยมีภรรยาเยอะไงกูกลัวเป็นกระเทยมั่งอะไรบ้างคิดไปเยอะแยะเพราะครูบาอาจารย์ว่าตายไปมึงเป็นกระเทยอย่างเงี้ยและเราก็เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าว่าปุถุชนเนี่ยไม่มีทางปิดนรกได้ในเมื่อเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราปิดนรกไม่ได้เราเสี่ยงมาก
จริงเราคิดของเรานะคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับเราเราว่าเราถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยเราปิดนรกไม่ได้มันเสี่ยงตอนเราตายไงเพราะเราไม่รู้ว่าตายแล้วมันจะสูญไหมหรือตายแล้วไปเกิดใหม่อย่างเงี้ยเราเชื่อทั้งสองอย่างไม่ได้ในเมื่อเราไม่รู้ไงเพราะเราไม่เคยตายเนี่ยพวกตายไปเขาไม่เคยกลับมาบอกเราว่าเป็นยังไงเนาะเพราะงั้นเราเสี่ยงมากเลยนะอย่างน้อยครูบาอาจารย์ก็ยืนยันอยู่ว่าตายแล้วไม่สูญเราก็เชื่อครูบาอาจารย์เฮ้ยถ้ากูตายแล้วไม่สูญเกิดกูไปส่งนรกกูจะลำบากไหมนี่คือจุดที่เราคิดเราหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้มั้ยทรัพย์สมบัติทั้งโลกช่วยเราไม่ได้หรอกถ้าเราตายแล้วจริงไหมความรู้อะไรต่างๆพี่น้องญาติพี่น้องก็ช่วยเราไม่ได้แล้วตอนนั้นไม่มีญาติแล้วถ้าเราตายไปไม่มีญาตินะขนาดเสื้อผ้ามันเอาไปทิ้งวัดเลยไม่ใช่อ่ะฮะเมียมึงก็ตามเอาที่จะรักกันขนาดไหนถ้ามึงตายปุ๊บเนี่ยฮะโอ้โหมันเอาไปไว้วัดอ่ะไปเผานั่นน่ะเผายังไม่พอนะมันยังนิมนต์พระเอาสายศีลมารอบไว้กลัวเราเข้าบ้านอีกฮะมึงเชื่อไหมจริงๆเอาพระมาสวดป้องกันอีกกลัวเราเข้าบ้านบ้านเราแท้ๆนะนะฮะมึงเชื่อไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราเห็นอะแล้วมันจะช่วยอะไรได้หรอมึงเข้าบ้านก็ไม่ได้ตอนมึงตายแล้วฮะดีไม่ดีเงินในบัญชีมันไปเอาผัวใหม่มาฮะมาช่วยใช้อีกเฮ้ยไม่ได้แล้วกูไปบวชแล้วฮะจริงไหมนี่คือเราจริงเราคิดอย่างนี้จริงๆนะเอาละไหนๆเราก็ไหนๆแล้วเราว่าอย่างเงี้ยขอลองดูชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่อย่างเงี้ยก็มาบวชมาบวชก็ตั้งอกตั้งใจเอาหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองสงบทำพิธีให้ตัวเองพ้นออกจากอารมณ์พวกนี้ทำยังไงหลวงตาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นพระอริยะอริแย่อะไรนะแค่อยากปิดนรกได้ทำยังไงกูตายในความดีคือตายในภาคอสาวพัดนี้กูคงไม่ตกนรกมั้งจริงไหมแต่ตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วล่ะเพราะได้ยินเขาว่านะมีพระองค์หนึ่งบวชมา50พรรษาแล้วตายไปนะแล้วคนขับรถเมย์ตายไปพร้อมกันไงพอไปถึงยมมาทูตอ่ะยมพบาลอ่ะจัดสินให้คนพระนั้นตกนรกคนขับรถเมย์ขึ้นสวรรค์พระก็โวยวายอาตมาบวชมาตั้ง50พรรษาเทศสอนคนมา30กว่าปีไปตกนรกได้ยังไงยมพบาลไม่มีเหตุผลว่ายมพบาลก็เลยบอกว่าตอนท่านเทศน์คนหลับหมดฮะตลอดเวลา30กว่าปีไปเทศน์ที่ไหนคนหลับหมดวะส่วนคนขับรถเมล์พอมันสตาร์ทแค่ออกมาแค่นั้นคนตั้งนโมเลยนึกถึงพระตลอดสายทางว่าทำให้คนเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้เลยเนี่ยก็สมควรแล้วก็เลยตกนรกระวังนะเว้ยพระเอ๋ยแล้วหลวงปู่ศรีมหาวิโรจน์เคยพูดพระเรานี่ตกนรกเยอะที่สุดท่านอุปมาเนาะเราเหล็กที่อะไรเนี่ยเท่าต้นตาลเนี่ยที่เอาผ้าไว้อะเขาไม่เอาผ้ากาสาวัตรลงนรกนะท่านอุปมาให้ฟังผ้าไว้เลยจนจะหักแล้วพระตกนรกเยอะท่านว่าไม่ใช่บวชแล้วได้บุญนะคนบอกโอ้ยบวชแล้ว3วัน7วัน15วันได้บุญดอกไม้ยังไม่เหี่ยวแล้วสึกแล้วนี่ได้บุญได้ง่ายเหลือเกินนะถ้าบวชมา15วันถ้ามึงทำชั่วล่ะมันจะเกี่ยวกับนักบวชไม่บวชได้ไงถ้าทำไม่ดีจริงไหม
พระยิ่งเป็นพระยิ่งบาปหนักเลยนั่นน่ะเป็นอรัชีหลอกเขากินอ่ะถ้ามาผิดศีลผิดธรรมนะเห็นไหมหลวงตาเนี่ยเลยตั้งอกตั้งใจไงแต่ไม่ได้หวังเป็นอะไรนะหวังว่าขอให้กูอยู่ได้ในภาคอาสวัจนตายอ่ะมาแล้วจะทำจากความดีไงตั้งแต่วันเข้าโบสถ์ออกมาเนี่ยจะตั้งอกตั้งใจภาวนาถือศีลภาวนาทำความดีเอาจนตายคาผ้าเหลืองเขาคงไม่กูตกนรกหรอกมั้งนี่เจตนาหลวงตาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ภาวนาแบบเอาเป็นเอาตายด้วยนะตอนนั้นด้วยความกลัวนรกกลัวบาปกลัวกรรมแค่หวังว่าปิดนรกก็คือไม่ตกนรกนั่นเองก็พอใจแล้วจนภาวนาไปภาวนามาเราอยู่ได้แล้วเว้ยภาวนามา4เดือน5เดือนเราก็รู้ว่าเราอยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วในก้าภาคกาสาวพัดนี้อยู่แบบสบายละคือถ้าเราไม่มีใจตั้งมั่นนะยังไงก็อยู่ยากจะไม่บ่วนมันเป็นระเบิดเวลาถ้าอารมณ์ยังขังอยู่ยิ่งอารมณ์ราคะนะจริงไหมเยอะนะเห็นไหมองค์หนึ่งอยู่ใน29พรรษานี่โอ้โหมากดีมากเทศนี่โอ้โหนะยังกับพระอรหันต์น้อยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยสีกาทางศรีสะเกษมาเทศแค่กันเดียวนั่นนะศึกไปเป็นผัวมันเลยนะฮะเนี่ยเขาเทศยังไงครับหลวงตาครับฮะที่รักจ้าเนี่ยฮะเทศเพาะด้วยนั่นน่ะตำหัวใจเจ้าอาวาสวัดภูผาพึ่งเนี่ยฮะภูผาพึ่งเนี่ยที่กรุงเทพเป็นเจ้าอาวาสอยู่เนี่ยศึกแล้วนะพร้อมกับระวังปิดตายนวมไปประมาณแสนกว่าบาทมันกระถิ่นนั่นน่ะฮะไปเลยนั่นน่ะ29พรรษานั่นฮะนี่นี่มันเป็นระเบิดเวลาเนี่ยมันสะสมกำลังไว้กราคะตัวเนี้ยเราก็เลยว่าเราอยู่ยากถ้าได้ราคะยังอยู่เราก็หาวิธีที่จะกำจัดราคะอันดับแรกก็อดข้าวไข่นมนี่ไม่แตะเลยที่จะไปส่งเสริมจริงไหมเท่าทุกวันนี้หลวงตาไม่กล้าไม่ฉันนมนะแต่เริ่มฉันไข่แล้วเพราะว่ารู้แล้วเมื่อก่อนไม่แจกเลยใครก็ไม่กล้าเพราะอะไรที่จะเป็นฆ่าศึกต่อตัวเองเนี่ยไม่นั่นเลยเพราะเรามีเจตนาอยากฆ่าราคาตัวเนี้ยแต่ทั้งโลกเขาโอ้โหกำลังหายาบำรุงเลยนั่นน่ะทั้งไวอาก้าทั้งอะไรบำรุงอ่ะนะแต่เราก็อยากทำลายตัวเนี้ยเห็นไหมมันสวนทางกันเราอดข้าวเนี่ยจาก87กิโลเชื่อไหม5เดือนเนี่ยเหลืออยู่40กว่าโลเพื่ออยากฆ่ามันน่ะมันต้องประกอบด้วยทั้งกายและใจนะสมดุลกันภาวนาเนี่ย2-3 วันเราฉันหนหนึ่ง2-3 วันเราฉันหนหนึ่งคือขยายออกไปเรื่อยเราไม่ได้ไล่วินัยวิกาลโพแล้วนะที่พูดนั้นพูดถึงเรื่องคนมาถามไม่เฉยนะวิกาลโพว่าฉันมื้อเดียว2มื้อ3มื้อเนี่ยที่จริงเราเนี่ย3 4มื้อค่อยฉัน3 4วันค่อยฉันมื้อนึงเราไม่ได้สนหรอกว่าจะวิกาลหรือไม่วิกาลตอนนั้นเราไม่กินด้วยพระกรรมฐานนี่ไม่มีปัญหาเรื่องกินหรอกทำไมไหนก็ราม
อย่าว่าจะฉันวันละมื้อเลย 3-4 วันค่อยฉันมื้อ7วันฉันมื้อก็มีบางองค์อ่ะ20วันค่อยฉันมื้อนึงจริงๆยิ่งลงตอนลงตาอยู่วัดป่าห้วยเรือนะอดแข่งกันเลยมาวันนี้จะอด15วันยิ่งครูบาโดนเนี่ยครูบาโดนเนี่ยเป็นจอมอดข้าวแล้วจนต้องเรียกลงมากินเพราะหลวงตาไม่มีเพื่อนบิณฑบาตไงอยู่สองคนถ้ามันอดข้าว3วันเราก็ไม่บิณฑบาตคนเดียวไงมันหวงเหวงฮะเฮ้ยเลิก3วันพอ5วันพออย่างเงี้ยนะเอากันอย่างนั้นเลยนะไม่ได้ไปไล่หรอกว่าฉันเพนหรือฉันไม่เพนฮะยังพอแล้วทำไมถึงอยู่ได้อยู่ได้เชื่อไม่กินข้าวในเป็นเดือนก็อยู่ได้มีอาจารย์องค์นึงอ่ะไม่อยากเอ่ยชื่อท่านตอนนั้นจำพรรษาด้วยกันเดือนหนึ่งเนี่ยท่านออกมาฉันสองหนภาษาหนึ่งแกฉันแค่หกหนมั้งหกครั้งแกก็ยังอยู่เป็นครูบาอาจารย์เท่าทุกวันนี้นะทุกวันนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสอยู่แถวโคราชแต่คนไม่รู้จักท่านหรอกแต่เคยอยู่ด้วยกัน15วันแกฉันหนหนึ่งมีหลวงปู่องค์นึงน่ะไม่นอน3เดือนจำพรรษาด้วยกันไม่นอนนะ3เดือนคือตั้งสัจจะเลยก่อนเข้าพรรษาเนี่ยภายในพรรษาจะไม่ให้หลังแตะพื้นถ้าหลับก็คือนั่งหลับไปเลยไททรมานมากนั่นต้องเอาอุกฤษขนาดนั้นเลยนะเขาเรียกว่ากรรมฐานพระธุดงค์ธุดงค์ขวัต13มีเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ไปเดินแล้วเป็นพระธุดงค์นั่นน่ะธุดงค์ขวัตก็หมายถึงฉันมือเดียวฉันอาสนะเดียวถ้าอาสนะถ้าลุกแล้วก็ไม่กินอะไรอีกคําว่าอาสนะเดียวมี13ข้อไปอ่านดูนะใครถือธุดงค์ขวัตเรียกว่าเป็นพระธุดงค์ไม่ต้องไปเดินหรอกอยู่วัดก็เป็นพระธุดงค์หลวงตาเนี่ยทำความเพียรไม่เป็นรองใครหรอกกล้าเลยไม่เกินตายหรอกครูบาอาจารย์รู้จักหลวงตาดีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยนั่งอยู่บนเขาเนี่ยนะเอาแข่งกันนั่งอยู่บนโขดหินเนี่ยห้ามหูห่มผ้านั่งยันแจ้งเลยหนาวหนาวเนี่ยอยู่บนเขาเนี่ยเม็ดสะพ้าจีวรก็ไม่ห่มเอาวางไว้ข้างๆเอาเลยมึงอย่าทนไหวไหมการขัดจิตขัดใจการฝืนใจเนี่ยเขาบอกทรมานไปทำไมทรมานนั้นมันทุกข์ไงให้มันเห็นทุกข์ไงจะไปตามใจตัวเองจะไปฝึกกรรมฐานได้ยังไงอ่ะทุกวันนี้มันเพราะตามใจตัวเองไหมล่ะตามใจใจนี่แหละคือกิเลสการขัดใจสวนใจขัดใจตัวเองเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากจะบอกให้เนี่ยเขาพรรษาเนี่ยเอาถึงพริกถึงหิงเลยเมื่อก่อนตั้งสัจจะเลยครูบาอาจารย์ให้ตั้งสัจจะเอาเลือกเอาอยู่ด้วยกันเนี่ยจำพรรษาด้วยกันเนี่ยท่านเรียกมาเลยนะวันเข้าพรรษาเอาใครจะตั้งสัจจะเอาแบบไหนเอาทุรงควัตเนี่ยแต่บางคนก็จังไรนะผมจะฉันตลอดพรรษาว่างั้นก็ยังทำผิดอยู่นะผิดสัจจะมีองค์หนึ่งบอกผมจะฉันตลอดพรรษา
คือตื่นไม่ทันไม่ไปบิณฑบาตไม่ได้กินข้าวยังขาดสาจายอยู่ล่ะจริงๆเอากันจริงบวชมาไม่ได้บวชมาเล่นๆจำไว้เอาให้มันเต็มพริกเต็มหน่วยเนี่ยบ่อน้ำพระอินทร์เอาเลยฮะใครๆก็มาได้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หลวงตาบอกเลยว่าเป็นวัดของชาวพุทธทุกคนวัดเราไม่มีความลับด้วยเปิดเผยเห็นไหมหลวงตาไม่เคยมีปิดประตูวัดว่ากี่โมงกี่โมงเลยมาเลยมึงจะมาตีหนึ่งตีสองมาได้เลยนะเพราะว่าถ้าเราพึ่งวัดพึ่งครูบาอาจารย์ไม่ได้มันจะไปพึ่งใครได้ฮะทุกวันนี้กูว่าวัดเป็นคุกแล้วมั้งต้องรู้รหัสเปิดด้วยประตูวัดจริงๆกูไปเจอวัดหนึ่งอยู่เมืองเลยจะเข้าวัดกูต้องนั่งรอครึ่งวันมั้งเพราะต้องรอรหัสเปิดประตูทางเข้าวัดมันละวัดหรือคุกวะจริงๆหลวงตาทุกวันนี้ส่วนมากเขาก็ล็อกปิดนะครับเมื่อล็อกทำไมอะวัดวัดอยู่บ้านก็ล็อกครับล็อกทำไมเขาจะมาขโมยเพราะสมบัติมันเยอะสิกลัวของหายครับโอ้ยมึงทุกข์ไหมล่ะไหนบอกให้เขาทานนี่กลัวของหายฮะกลัวมันหายก็ไปให้คนอื่นหมดก่อนหมดก็แล้วไม่ต้องกลัวจริงไหมล่ะนายสอนบอกเขาให้ทานเหรอจะต้องมากลัวอย่างนี้น่ะคนละเรื่องเลยนั่นน่ะเนี่ยสอนแต่เขาให้ทานมึงลองไปขอผ้าดูนะไม่มีสอนแต่คนอื่นให้ทานตัวเองกินเหนียวก็ยังอะไรดีพอได้ถังสังฆทานแล้วหิ้วเข้ากุฏินั่นฮะแล้วนอกจากมีนรกของพระแล้วมีเปรตร้ายครับว่าเยอะมันเป็นได้ทุกคนแหละเหมือนหลวงตาพูดถึงเรื่องคนจะเป็นบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นบำเพ็ญบารมีตั้ง20อสงไขยขึ้นอ่ะแสนมหากัปฮะคนจะร่ำจะรวยเนี่ยก็ไม่ใช่ร่ำรวยด้วยตัวเพิ่งมาทำนะมันเป็นของเก่าก็บำเพ็ญบารมีมาบำเพ็ญทานมาไงฮะเหมือนมึงจะเป็นขอทานนี่มันไม่เป็นง่ายๆนะฮะมึงต้องบำเพ็ญบารมีขี้เหนียวขี้อะไรมาฮะจริงต้องภูมิใจนะที่ตัวเองสร้างมานั่นน่ะวันนั้นกูเห็นหมาผ่านมาแล้วว่ามึงไปพลาดตรงไหนวะชาตินี้ที่มึงกลายเป็นหมาเนี่ยฮะก็สร้างเองทั้งนั้นแหละฮะเฮ้ยมีคนดูกูไหม852 853ครับ600โอ้ยกูพูดมาตั้งนานกูลืมดูไอ้จันทำไมเงาเงามึง290มาว่าไงอีเนี่ย69มึงปรมาจารย์ที่คิดนี่4มั้งหรือ5โอ้10แล้วนะโอ้โหธรรมดาเว้ยมามาเฮ้ยมึงว่าไงมึงอ่ะ12โอ้12เว้ยเลยแล้วเอ้ยนี่แม่มีพระรวมพระเนี่ยน่ะ230ถือเป็นสถิติที่หลวงตาแบบว่านะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแบบนี้นะนี่เป็นภาษาที่4เองนี่เห็นไหมหลวงตาถือว่าหลวงตาได้ทำหน้าที่ไม่เป็นอันติมบุคคล
ยิ่งหลวงตาเป็นพระธรรมดาเนาะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรกับเขาเนี่ยไม่ได้เป็นหลวงปู่ที่เป็นพระอริยะด้วยเนาะเราเป็นพระธรรมดาองค์นึงนะโหนี่ถ้ากูเป็นพระอริยะจะขนาดไหนวะกูว่าเป็นพันมั้งนี่ขนาดกูเป็นหลวงตาธรรมดานะยังไงมีพระมีเมธีตั้งเกือบ300อ่ะเนาะเห็นไหมมีพระทั้งสองเขาถามมาอยู่ครับหลวงตาครับสุญญาตาลงว่าหลวงตามีแบบลูกหลานลูกศิษย์เยอะอย่างนี้เหนื่อยครับมันก็เหนื่อยธรรมดาเหมือนไม่มีมันก็เหนื่อยอยู่ดีละคนเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนอ่ะนะเราอาจจะทำงานหลวงตาก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำงานนะถือว่าเราได้ทำงานช่วยคนช่วยศาสนาไม่ตอบแทนพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าเราทำงานเนี่ยอันใหญ่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีบูรพาจารย์ไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยนะเราก็จะมีเราได้ยังไงเราก็ถือว่าเราได้ทำงานแบบตอบแทนบุญคุณท่านนะเนาะบุญคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเหนื่อยไหมล่ะเมื่อก่อนท่านเดินวันละเกือบ20โยชน์อ่ะฮะไอเราไม่ได้เดินนี่เนาะไปไหนก็นั่งรถฮะเราไม่ได้ขี้เล็บพระพุทธเจ้าหรอกจริงไหมล่ะขนาดพระองค์เนี่ยป่วยอยู่พระองค์ยังบอกยังรับแขกอยู่เห็นไหมฮะหลวงตาว่าเป็นสิ่งที่หลวงตาว่ากูได้ทำเกิดมาชาตินึงนะได้มาบวชได้ทำหน้าที่ตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นความสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วนะจริงไหมเนี่ยวันนี้เห็นพระมารวมกันมาถ่ายรูปเราโอ้ยเนาะ4ปีนะนี่พรรษาที่4ได้230เนี่ยถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะสำหรับพระสายป่าเรานะถ้าพระในสำนักเรียนน่ะเยอะอยู่เนาะนะมาถือว่าโอ้ลงตาเห็นว่าศาลาอัดไม่ได้แล้วครับไม่ได้ตอนนี้ต้องแบ่งมาฉันอยู่ศาลาพักศพประมาณ60 กว่าแล้ว62รูปเห็นไหมหลวงตาจะได้ขยายหรือต่อหรือปีหน้าหลวงตาว่าจะต่ออยากให้พระมานั่งรวมกันไงจะต่อสัก20เมตรนะคงจะพอกันอยู่เนาะพอรับพระได้อยู่ประมาณ250ต้องในทุบซ่วมไหมครับไม่ทุบกูไม่ทุบซ่วมเดี๋ยวจะหาว่ากรรมกูพูดแต่เรื่องทุบซ่วมกูจะต่อออกทางพระประธานถ้าต่อออกทางนั้นกูทุบซ่วมไม่เอาเดี๋ยวจะหาว่านี่แม่อย่าพูดเรื่องบ่อยๆเรื่องทุบซ่วมจริงไหมล่ะไม่ได้เดี๋ยวเขามาว่ากูทุบซ่วมอีกทุบซ่วมหนีพญานาคอันนี้ทุบซ่วมเพราะอะไรเพราะต่อศาลาไม่เอาทุบเอาข้างหลังอ่ะข้างพระประธานเนี่ยต่อออกไปยอมทุบตรงนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ปีหน้าออกพรรษาเนี่ยเดี๋ยวจะพิจารณาหาเจ้าภาพอยู่นะอาจจะหาเจ้าภาพทั้งอะไรนะทนายบริษัทอะไรนะเชอร่าต่อศาลาให้หน่อย20เมตรภาพไม่พอนั่งแล้วบริษัทเชอร่าบริษัทไหนก็ได้เนาะนะที่อยากทำเนาะหรือเศรษฐีคนไหนเนาะที่อยากทำบุญอยากอะไรเป็นผู้ถือหุ้นนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะมาลงทุนร่วมกับหลวงตาก็ได้เนาะนะถือว่าลงทุนบุญนะถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นหลวงตาจะต่อก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันเพราะว่า10เมตรตอนนี้มันสูงไงเพราะว่าต่อมันเป็นระดับเดียวกันนะนะต้องประมาณ10ล้านนะนะประมาณ10ล้านต่อมากี่ครั้งแล้วครับ3แล้ว3หรือ2ว่า3แล้วมั้ง3แล้วครับ3ครั้งแล้วนี่ครั้งที่3เนาะนี่ครั้งที่4ครั้งที่
ครั้งต่อไปครั้งที่4ครั้งที่4มาเดี๋ยวให้บริษัทเชอร่ากันแล้วกันเนาะเป็นเจ้าภาพเว้ยแล้วใครอยากเป็นเจ้าภาพร่วมก็ได้นะออกพรรษาก่อนเว้ยนะตอนนี้หน้าฝนทำไม่ได้หรอกนะถ้าทำแล้วมันก็ต้องทุบอ่ะประมาณ10ล้านนี่แหละมาเพราะวันนี้ก็พูดไปพูดมาก็เฮ้ย50กว่า40กว่านาทีแล้วนั่นน่ะพัฒนาขึ้นไหมมึงพัฒนา มานะจริงๆนะไม่เคยเห็นพระเจ้าประสงค์มานั่งถ้ามานั่งรวมกันถ้ามีที่นั่งนะมันจะเห็นเป็นภาพที่อัศจรรย์มากซึ่งมีพระวัดเดียวกันมารวมกันเราไม่ใช่ว่ามาจำพรรษานะนอกพรรษาก็เยอะเหมือนเดิมเห็นไหมเห็นไหมยิ่งกุฏิปีนี้ได้ประมาณ420นะหลวงตาจะทำ540หลังก็เหลืออยู่120หลังนะคิดว่าปีนี้ปลายปีนี้เสร็จนะเห็นไหมได้ครบเลยนะหลวงตาจะทำให้เสร็จไปปีนี้แหละนะไม่เกินเดือนธันวาเนี่ยนะ120หลังเนี่ยคือจะทำให้ขี้เกียจทำยืดเยื้อไงตอนนี้หลวงตาทำเดือนละ24หลังแต่หน้าฝนไม่รู้จะได้ครบไหมแต่ปกติถ้ามันก็ได้เดือนละ24หลัง24หลังก็120หลังก็ประมาณกี่เดือนมะประมาณ4เดือน4เดือน5เดือนเนาะเห็นมั้ยพออยู่เห็นมั้ยเดือนธันวาคงนั่นถ้าไม่ฝนไม่ตกสุกจนเกินไปเนาะก็คงได้ครบ120หลังหรือ540หลังนั่นเองนะเพราะทางพระ270ทางแม่ชี270เห็นไหมเราทำรองรับไว้นะมาก็ขอหุ้นส่วนบุญกับหลวงตาใครอยากลงทุนเนาะเป็นผู้ถือหุ้นถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นนะจะทำเพิ่มอีก120หลังภายในปีนี้ให้เสร็จนะหลังละ150,000เนาะถ้าใครอยากร่วมก็เป็นผู้ถือหุ้นลงทุนด้วยกันนะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาหลวงตาก็มาเล่าเรื่องสัพเพเหระนะพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่โหมดของพูดถึงเรื่องบางบทแล้วล่ะว่าจะพูดถึงเรื่องบางบทนะก็เอาไว้วันพรุ่งนี้เนาะวันอะไรนะวันพฤหัสเหรอพฤหัสพฤหัส